แมลงเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขียนบันทึกประจำวันอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ดูเหมือนเรื่องที่เขาเขียนบันทึกลงไปนั้นจะมีแต่ความโกรธแค้นเกลียดชังและเหมือนเป็นการเขียนระบายซะมากกว่าทั้งเรื่องที่โดนเจ้านายตำหนิเรื่องที่ถูกสาวๆในที่ทำงานนินทาวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเขียนบันทึกอยู่เขาก็รู้สึกว่าแมลงที่บินวนหลอดไฟอยู่นั้นมันทำให้เขารำคาญเขาจึงได้จุดที่ไล่ยุงและแมลงต่างๆนับวันเขายิ่งบันทึกแต่สิ่งไม่ดีลงไปในนั้นจากที่ทำงานก็ลุกลามออกมาข้างนอกเขาได้บันทึกว่าเขานั้นเกลียดคู่รักโง่ๆในวันที่ฝนตกที่เดินเบียดกันหนุงกันหนิงกันใต้ร่มคันเดียวคืนนั้นยุงและแมลงที่เขาจุดไล่นั้นก็ได้หายไปแต่ก็ได้มีผีเสื้อกลางคืนคู่หนึ่งที่มาบินสร้างความรำคาญให้เขาแทนเขายิ่งรู้สึกโมโหพวกที่มันอยู่กันเป็นคู่เขาจึงได้ใช้สเปรย์ฉีดฆ่ามันพร้อมทั้งจุดไม่ขีดไฟรนไปที่พวกมันด้วยความสะใจอีกด้วยแต่ในวันถัดมาในขณะที่เขากำลังเขียนบันทึกเขาก็ได้สังเกตว่ามีพวกแมลงมาจากไหนก็ไม่รู้มากขึ้นเขาจึงได้จุดที่ไล่เพิ่มขึ้นอีกทั้งจู่ๆก็มีเสียงเด็กทารกร้องไห้เสียงดังขึ้นด้วยความโมโหเขาจึงใช้กระป๋องสเปรย์ฆ่าแมลงคว้างไปยังผนังและบอกให้หุบปากสักทีนานวันเข้าเขาก็ยิ่งมีความรำคาญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาเริ่มรำคาญแม้แต่ตัวเองและทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาได้หยิบกระจกขึ้นมาส่องหน้าตัวเองและได้สังเกตว่ามีแมลงบางอย่างกำลังชอนชัยอยู่ที่ดวงตาของเขาสุดท้ายเมื่อทุกอย่างมันเริ่มมากเกินไปทั้งแมลงทั้งเสียงเด็กทารกและที่จุดไล่แมลงที่ปล่อยควันออกมาคลุ้งไปหมดผสมกับความเกลียดชังความรำคาญและทุกอย่างที่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเขาจึงได้เริ่มเขียนว่าเขานั้นจะฆ่าพวกมันให้หมดแต่สุดท้ายคนที่ต้องตายกลับกลายเป็นเขาที่ตายไปพร้อมๆกับความเกลียดชังพร้อมกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวในสภาพที่น่าเวทนาและไม่เหลือใครซึ่งจริงๆแล้วแมลงที่น่ารำคาญนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่มันนั้นอยู่ในตัวของเขาเองเก็บได้เป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งที่บังเอิญเก็บของที่ลืมไว้บนชั้นวางของภายในรถไฟของที่เขาเก็บได้นั้นเป็นซองใส่เอกสารบางอย่างแต่พอเขาเปิดมันออกมาดูก็พบว่ามันคือนิยายที่ถูกแต่งขึ้นชื่อภายหลังงานเทศกาลซึ่งเขาได้ลองอ่านมันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันทั้งสนุกและน่าสนใจมากจนเขานั้นอ่านเพลินไปจนลืมเวลาและลืมแม้กระทั่งว่าเขานั้นได้ลงมานั่งอ่านที่สถานีที่ไหนก็ไม่รู้เขาจึงรู้สึกว่ามันน่าขนลุกมากเพราะเขานั้นเหมือนถูกมนต์สะกดอะไรบางอย่างในตอนที่เขานั้นได้อ่านมันจึงทำให้เขานั้นกำลังจะเอามันไปทิ้งถังขยะแต่เขานั้นกลับไปเจอเข้ากับป้ายประกวดการแข่งขันแต่งนิยายซะก่อนซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่าถึง3ล้านเยนหรือประมาณ 870,000 บาททำให้เขานั้นเกิดความโลภขึ้นภายในใจและได้นำนิยายนั้นส่งเข้าประกวดอาทิตย์ถัดมาที่บ้านของเขาได้รับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแจ้งว่าเขานั้นได้รับรางวัลชนะเลิศจากนิยายของเขาที่ส่งเข้าประกวดปลายสายบอกว่าอยากจะขอคำยืนยันคำหนึ่งว่าเขานั้นเป็นคนเขียนนิยายเรื่องนั้นจริงๆใช่หรือเปล่าซึ่งเขาก็ตอบว่าใช่ในงานวันรับรางวัลชายคนหนึ่งได้ขอแสดงความยินดีกับเขาและได้ถามว่าเขานั้นจะเอาเงินรางวัลนั้นไปทำอะไรซึ่งเขานั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรและชายคนนั้นก็ได้เอ่ยปากถามเขาอีกครั้งเพื่อขอคำยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขานั้นเป็นคนที่เขียนผลงานเรื่องนั้นจริงๆใช่หรือเปล่าและเขาก็ยืนยันคำตอบเดิมจนกระทั่งเขาได้ขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัลเขาสังเกตเห็นคนที่มาในงานนั้นดูเงียบและนิ่งเป็นพิเศษพอเขาได้รับรางวัลบนเวทีแต่ขณะนั้นผู้คนในงานที่ปรบมือนั้นก็ได้กลายเป็นโครงกระดูกทั้งหมดเขาตกใจมากและคิดว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นและชายคนก่อนหน้านี้ก็เข้ามาแสดงความยินดีในสภาพที่เป็นโครงกระดูกด้วยความกลัวเขาจึงพยายามสารภาพออกมาว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่เขียนนิยายเรื่องนั้นขึ้นมาหรอกแล้วเสียงทุกอย่างตรงนั้นก็ได้เงียบสงัดไปในทันทีชายที่เป็นโครงกระดูกเข้ามาถามเขาใกล้ๆว่าก็คุณยืนยันแล้วไม่ใช่หรอจริงไหมเพราะผมนั้นได้ถามคุณไปแล้วก่อนชายคนนั้นจะกลายเป็นควันและลอยหายไปและก็มีมือที่เป็นโครงกระดูกด้านหลังของเขาเข้ามาคว้าตัวเขาเข้าไปในยังมิติของคนตายทิ้งไว้กับคำสุดท้ายของเขาที่ว่าผมขอโทษเนสเกเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งที่ได้มาช่วยจัดของที่ร้านของยายเธอได้บอกยายเธอว่างั้นขอของเก่าในสมัยเด็กของเธอไปเป็นที่ระลึกละกันยายของเธอบอกว่า
จะเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เธอต้องการแถมยังบอกอีกว่าคุณตาที่เสียไปต้องดีใจแน่ๆถ้าหากรู้ว่าเธอนั้นเอาของพวกนี้ไปขณะนั้นเธอก็ได้มองไปยังรูปของคุณตาที่วางอยู่บนโต๊ะและได้สังเกตเห็นกล่องบางอย่างที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นเธอจึงได้ถามคุณยายว่ามันคืออะไรยายบอกว่ามันมีเนสเกตที่คุณตานั้นหวงนักหวงหนาอยู่ในนั้นซึ่งเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนสเกตมันคืออะไรคุณยายบอกว่ายายเคยเปิดดูมันครั้งหนึ่งคุณตานั้นถึงกับโมโหใหญ่เลยเธอจึงลองเปิดมันออกมาดูปรากฏว่ามันเหมือนกับเป็นที่ห้อยอะไรสักอย่างที่เป็นรูปหน้าผู้หญิงคู่หนึ่งเธอจึงได้นำมันมาทำเป็นตุ้มหูเพราะเห็นว่ามันสวยดีระหว่างทางกลับบ้านที่ป้ายรถไฟเธอได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงพูดขึ้นมาว่าเอาคืนมาซึ่งเธอนั้นมองดูรอบๆก็มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเธอจึงคิดว่าตัวเองนั้นคงหูฝาดไปพอเธอลงจากรถไฟมันก็มืดค่ำแล้วโดยความที่ข้างทางนั้นมีหลอดไฟเพียงหลอดเดียวจึงทำให้เธอนั้นมองไกลๆเห็นแค่แสงสลัวๆเท่านั้นแล้วเสียงที่ว่าเอาคืนมาก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอมองเห็นเหมือนคนที่ยืนอยู่ไกลๆออกไป2คนและคิดว่าเสียงนั้นมาจากพวกเขาหรอซึ่งเธอนั้นก็มองไม่ถนัดนักและคิดไปว่าพวกเขานั้นมองมาทางนี้หรือเปล่าเธอรู้สึกกลัวจึงได้รีบเดินและเข้าไปยังซอยหนึ่งพอดีที่ขณะนั้นมีรถบัสผ่านมาเธอจึงคิดว่าพวกเขา2คนนั้นก็คงจะมาขึ้นรถบัสเท่านั้นเธอคงคิดมากเกินไปแล้วพอเธอนั้นกำลังจะออกจากซอยนั้นผู้หญิง2คนที่ว่าก็ได้พุ่งเข้ามาหาเธอโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็วิ่งไล่ตามเธอมาพร้อมกับพูดว่าเอาคืนมาเอาคืนมาเธอสงสัยว่าเธอนั้นเอาอะไรของใครมาแล้วจะเอาอะไรคืนล่ะประจวบกับรถบัสของอีกฝั่งก็ได้มาจอดตรงหน้าเธอพอดีเธอจึงรีบวิ่งขึ้นไปอย่างไม่คิดชีวิตขณะที่มือของหญิงสาวที่มาทวงของเธอคืนนั้นก็อยู่ข้างหลังเธอในระยะประชิดและกำลังจะคว้าตัวเธอได้แต่กลับคว้าไปโดนตุ้มหูข้างหนึ่งของเธอจนหลุดออกและหล่นลงแตกกับพื้นด้วยความกลัวเธอจึงรีบขึ้นรถบัสไปก่อนและกลับมายังร้านของยายเธอคิดว่าผู้หญิงสองคนนั้นอาจจะมาทวงตุ้มหูที่เธอใส่แน่ๆเพราะเธอนั้นก็ไม่ได้เอาของแปลกปลอมที่ไหนมานอกจากตุ้มหูคู่นั้นแต่เธอได้บอกคุณยายว่าเธอนั้นได้ทำหายไปอันหนึ่งทั้งที่มันเพิ่งหล่นตกแตกไปยายบอกว่าเมื่อกี้มีคนมาหาเธอด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้นั้นหายไปไหนแล้วสักพักยายก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นไงพวกเขามาแล้วยืนอยู่ข้างหลังเธอเองและพอเธอนั้นหันไปดูก็เจอกับสองหญิงสาวคู่นั้นที่เพิ่งไล่ตามเธอมาโดยอีกคนใบหน้าแตกร้าวจากที่เธอนั้นทำตุ้มหูข้างหนึ่งนั้นตกแตกรองนำพาเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เพิ่งย้ายมายังหมู่บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดขณะที่พวกเขากำลังเดินเข้าหมู่บ้านก็ได้เจอเข้ากับกลองผ่องแป๋งระหว่างทางเข้าไปซึ่งพวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นงานหรือเทศกาลของคนที่นี่ก็เป็นได้พอพวกเขาได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านได้พาพวกเขานั้นเดินชมรอบหมู่บ้านฝ่ายภรรยาได้ถามขึ้นมาว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นเห็นกลองผ่องแป๋งตามถนนทางเข้าบ้านของพวกเขาหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันคือกลองนำพาเป็นประเพณีของหมู่บ้านที่จะวางมันไว้เพื่อนำทางคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ไปสู่บ้านของพวกเขารวมถึงอวยพรสิ่งดีๆให้ไปยังทางของพวกเขาด้วยและพวกเขาก็ได้เดินมาหยุดอยู่ที่ศาลของเทพที่เป็นผู้ปกปักรักษาหมู่บ้านตั้งแต่สมัยก่อนฝ่ายสามีบอกว่างั้นท่านก็จะตามกลองป๋องแป๋งมาเยี่ยมบ้านเราด้วยนะสิครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าใช่แล้วล่ะตกดึกคืนนั้นภรรยาได้พูดกับสามีว่าคนในหมู่บ้านนี่ก็เป็นคนดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับดูเหมือนว่าสามีของเธอนั้นได้หลับไปซะแล้วแล้วจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงกลองป๋องแป๋งดังขึ้นระงมเธอคิดว่าคงเป็นลมที่พัดจึงทำให้มันเกิดเสียงแต่พอดูดีๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเธอนั้นเห็นว่ากลองป๋องแป๋งนั้นสั่นได้เองพร้อมกับเสียงคล้ายๆกับเสียงของทารกแว่วมาเบาๆเธอกลัวมากจึงพยายามไปปลุกสามีของเธอแต่ปลุกยังไงเขาก็ไม่ตื่นจนเสียงของกลองป๋องแป๋งนั้นไล่เข้ามาใกล้เข้ามาบ้านเธอขึ้นเรื่อยๆพอเสียงมาถึงหน้าบ้านของเธอแล้วมันก็ได้เงียบไปแต่เมื่อหันกลับไปยังสามีของเธอใบหน้าของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเหมือนทารกและร้องดังขึ้นก่อนที่เสียงนั้นจะดังก้องไปทั้งหมู่บ้าน